สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเครื่องเสียงไลฟ์สาระทุกวันพฤหัส20:00 น.นะครับเจอกับผมโรเบิร์ตอัลฟาออดิโอนะร้านเครื่องเสียงไฮเอ็นจังหวัดภูเก็ตนะครับจริงๆก็ขายทั่วประเทศนะฮะเดี๋ยวจะมีคนงงว่าทำไมร้านเครื่องเสียงอยู่ภูเก็ตนะก็ขายทั่วประเทศนะครับก็วันนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงอีกร้อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเป็นรวบรวมปัญหาที่ทุกคนเจอกันมานะก็เปิดรายการมาแล้ววันนี้ก็พี่ๆเข้ามากันแล้วด้วยนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็ผมขอซาวด์เช็คนะแบบฮัลโหลเนี่ยได้ยินไหมฮะได้ยินชัดเจนก็ทักทายกันนะฮะสวัสดีถามหน้าใหม่ได้นะวันนี้ก็แขกรับเชิญเราก็จะเป็นคนคุณแม่คุณตานะครับก็ในรายการวันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับก็คือเครื่องเสียงจากโทนวินเนอร์นะครับวีบ็อกออดิโอนะครับนูพรามออดิโอนะครับขอบพระคุณมากๆทำให้มีรายการดีๆแบบนี้นะฮะอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะคือผมโดนทวงมาแล้วผมไม่ค่อยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ไงอ่ะก็อัปเดตกันนิดนึงกันเนาะข่าวคราวก็เรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองที่เริ่มมีการปลดล็อกคลายล็อกกันมากขึ้นนะครับพี่ๆน้องๆก็เริ่มกลับไปใช้ชีวิตในตามปกติได้นะครับโอ้สวัสดีครับมาแล้ว1ท่านนะฮะถ้าเกิดตอบมาจากโทนวินเนอร์เพจโทนวินเนอร์ผมจะไม่เห็นชื่อนะขออภัยยังไงเนี่ยฝากลองจิ้มเข้ามาที่เพจของ Alpha Audio สักนิดนึงนะครับพอจะได้เห็นชื่อนะครับสวัสดีครับแหมมีมาแซวด้วยนะฮะขอบพระคุณฮะนี่ผมอยากรู้ว่าใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็เอาเดี๋ยวลืมสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับในทุกๆวันเลยก็ตอนนี้เราก็หวังใจน้ำจะหลุดหมื่นนะครับแล้วก็ท่านทางจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับหลายจังหวัดก็ทำได้ดีขึ้นเนาะจำนวนเราตอนนี้เราดูจังหวัดที่ติดเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นจังหวัดค่อนข้างกระจายตัวออกไปละทางจังหวัดที่ติดเยอะๆอย่างสมุทรสาครก็หลุดไปแล้วทางราชบุรีก็หลุดไปแล้วนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับจริงๆมันไม่ได้ข่าวดีอะไรนะแต่หมายถึงว่าอย่างน้อยเราก็ประสบความสำเร็จนะทุกคนก็อยากเป็นส่งกำลังใจให้กับทางทุกท่านนะครับแล้วก็ดูแลรักษาตัวเนาะอ้าวนะทักทายกันได้นะครับเข้ามาแล้ววันนี้อ้าวเดี๋ยวผมเชิญแขกรับเชิญคุณแม่คุณตานะครับขอเชิญพี่บอลอ้าวสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีคุณระบทช่วงนี้คุณอะไรนะคุณพี่บอลเขากำลังบ้ารถอะไรนะเขาเรียกรถเลยนะรถอะไรนะพี่บอลรถลานี่รถลาสังเกตไหมนี่ไม่ใช่นี่ทุกคนไม่ใช่ของลูกนะครับไม่คือเล่นน่ะคือมันชอบตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วไงแล้วมันแบบมันเลิกไปเลยแล้วตอนนี้ก็เห็นว่าแบบมีพอจะมีเวลาแล้วก็พอจะเก็บเงินได้นิดนึงก็เลยมาลงเล่นอีกทีนึงสนุกดีครับสนุกดีแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาไปเล่นหรอกนะครับคือซื้อไว้อย่างนั้นแหละงงชิบแปลงเลยแต่ได้มีความสุขคือผมอ่ะผมเป็นคนที่คือถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขผมจะทำแล้วผมจะพยายามทำให้สุดอย่างคันนี้ตอนแรกผมคิดว่าผมจะเล่นสักผมคิดไว้ตอนแรกนะเล่นสัก 2,000 อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทำไปทำมางอกมา2คันแล้วก็ไปหลายสตางค์แล้วแต่ก็มีความสุขครับทำอะไรก็ได้ที่มีความสุขตอนนี้ทุกคนมีความทุกข์กันเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานการอะไรที่มันแบบไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะฮะอะไรที่มันสามารถที่จะทำให้ใครเครียดได้อะไรที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้แม้แต่อาจจะเป็นเวลาไม่นานหรือเวลาไม่เยอะอย่างเงี้ยผมว่าพยายามหาความสุขให้ตัวเองนะครับหาความสุขให้แฟนหาความสุขให้ลูกๆอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาต้องรีบทำครับมีเวลาต้องรีบทำใช่ก็จริงๆเราก็พยายามย้ำนะจริงๆแล้วเรื่องเครื่องเสียงเป็นเรื่องรองนะครับแต่ว่าเรื่องหลักอ่ะคือของครอบครัวเนาะนะอยากให้ดูแลครอบครัวจริงๆเพราะจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนถ้าเกิดมีเวลาเพิ่มเติมมากขึ้นก็มาเล่นเครื่องเสียงกันนะทุกคนเพราะว่าผมจะบอกว่ามันติดมันแอดดิกเอ้าวันนี้เรามาเข้าประเด็นดีกว่ากับผมก็เข้าไปเลยนะแต่สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามามาหลายคนเลยแล้วนี่จริงๆแล้วมีน้องหมอนีนี่เข้ามาทักด้วยนะคนนี้พี่บอลน้องเป็นหมอครับเล่นกีฬาเก่งครับเรียกว่าอะไรเป็นนักไตกีฬาโหพี่ต้องเจอตัวเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยแต่ผมไม่บอกว่าวิ่งสู้เขาไม่ได้นะผู้หญิงผู้หญิงโอ้เล่นกีฬาด้วยครับเป็นเล่นไตกีฬาครับ
คืออย่าไปว่าแข่งอย่าไปท้าแข่งอะไรกับเขานะผมว่าเราไม่เป็นฮะผมว่าเราไม่เป็นแต่ผมจมตอนนี้ผมให้ลูกผมช่วยอ่ะที่ผมรู้อ่ะฮะเว้ยไม่กระดานานแหมคือนี่ผมเคยขี่จักรยานตามน้องเขาผมขี่ไม่ทันนะเอางี้ดีกว่าไม่รู้จะแรงไปไหนฮะอย่างนึงวันนี้ผมก็มีเวลาได้เปิดหนังดูเรื่องนึงด้วยนะ Mortal Kombat เรื่องอะไรไม่ได้เปิดหนังดูมานานมากหลังจากที่แบบไปบ้านรถอยู่ทำรถมาทิ้งก็เลยไม่ได้เปิดหนังดูไม่มีเวลาเลยด้วยซ้ำกลับไปทำงานกลับมาก็นั่งก็แก๊กก็ถือว่าเสียงดี Mortal Kombat เสียงดีนะครับเสียงดีหมดออก Mortal Kombat เหรอภาคใหม่เหรอเรื่องมันเอื่อยๆไปหน่อยภาคล่าสุดเนี่ยเพี้ยนๆ okay. เรื่องเพี้ยนสวัสดีครับทุกคนเข้ามาแล้วถ้าทายใครว่างช่วยแชร์นะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะฮะสวัสดีพี่นพรัตน์นะครับนี่มีปายูโดยูโดสลาม3ครับสวัสดีครับเอ้ยพี่แอดแกบอกว่าพี่บอลเสียงเบาไปนะหรือผมเสียงดังไปวะจริงหรอพี่แอดที่ผมก็ใช้ปกติที่ผมใช้นะโอ้โหวันนี้มากันเพียบอ้าวเรื่องประเด็นสำคัญสวัสดีครับพี่เก่งอันนี้ชาวภูเก็ตก็มากันเยอะนะโอ้ผมดีใจอ้าวเข้าเรื่องปัญหาแหมต้องก็เริ่มบอกปัญหาแล้วกันจริงๆมันเป็นปัญหาเขาเรียกคลาสสิกเลยอะของทุกคนนะที่เล่นเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นห้องโฮมเธียเตอร์ห้องฟังเพลงห้องหรือแม้แต่ว่าดูหนัง Netflix หรืออะไรก็ตามเลยนะผ่านทีวีทุกคนจะเคยเจอไอ้นี่ไอ้เสียงจี่อะประเภทเสียงจี่แบบจีอืออะไรเงี้ยมันแบบมันกวนใจอ่ะมันกวนใจมากทุกคนมันเฮ้ยปัญหามันคืออะไรวะอะไรเงี้ยคือมันตามหาไม่เจอบางทีมันก็มาหายหรือบางทีมันก็อยู่ค้างตลอดอะไรเงี้ยหรือจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นตามที่เราได้ยินบ่อยๆแล้วชัดๆจะตามงานคอนเสิร์ตตามงานอุ้ยสวัสดีพี่โอ๊ตสวัสดีครับวันนี้โอ้โหอุ่นหนาฝาข้างว่ะดีใจอ่ะถ้ามีใครอยากแจมเราบอกนะฮะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้คืออย่างนี้เสร็จแล้วพอพวกงานคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยมันจะมีเสียงจี่เสียงคล้ายๆเสียงพวกที่มันออกมาจากแอมนะที่เรารู้กันว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรไม่รู้บางคนรู้บางคนไม่รู้แต่บางคนรู้มันคืออะไรแต่จัดการไม่ได้วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันนะฮะจริงๆเราก็จัดการไม่ได้ก่อนฮะเราก็จัดการไม่ได้ทีแบบเราแค่มาเล่าเฉยๆแบบเราจัดการได้บางส่วนเราจัดการได้บางส่วนแหมนี่ทดลองมาแล้วเพราะมันเป็นเรื่องคือจริงๆอ่ะวันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมอ่ะยกหูโทรศัพท์หาพี่บอลบอกพี่บอลมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่ๆอ่ะห้องผมมั่นใจมากนะทุกคนว่าเสียงอ่ะมันต้องสงัดมันเงียบเพราะว่าผมต่อกาวกับมือจ้างคนต่อนะแต่ว่าผมอ่ะคุมกับมือดูกับตาเลยแล้วก็ผมมั่นใจว่าระบบผมดีแน่นอนแล้วอยู่มันก็จี่ขึ้นได้ทุกคนผมก็จกถูกตัวพี่บอลบอกว่าพี่บอลเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมแม่งต่อปลั๊กหรือว่าทำอะไรไม่รู้ผมพอดีผมเปลี่ยนปลั๊กตัวใหม่เนี่ยปลั๊กผนังเงี้ยทุกคนแล้วเสร็จแล้วยี่ห้ออะไรเนี่ยอันนี้วีบอกออเดียโอสิครับดูงานซะก่อนนะฮะส่งมาลองอันนี้ได้จัดไปดีจัดไปนี่งานโรเดียมนะครับเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวจะมาขายของให้หลังอ่ะมันก็เลยเกิดปัญหาว่าผมเนี่ยหน้าเบอร์ไปแล้วคือมันก็เลยเกิดปัญหาว่าผมระบบดีๆนะทำไมมีเสียงจี่เสียงฮัมซึ่งถ้าปกติธรรมดาอันนี้นะอ่ะทุกคนสังเกตนะข้างหลังผมอ่ะเป็นแอมลอดด้วยแอมลอดเนี่ยมันจะจี่ง่ายมากหรือมันจะฮัมง่ายมากนี่มันไม่มีเสียงเลยนะทุกคนอ่ะเนี่ยผมเอาไมค์ไปให้ดูเนี่ยผมเปิดนะเครื่องไม่ใช่ไม่เปิดเครื่องนะครับวอลลุ่มก็เปิดไว้มันไม่ได้คือไอเสียงจี่เสียงฮัมเนี่ยปิดโวลูมมันก็ดังนะทุกคนเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าระบบอะถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่อะมันจะทำให้เราหาต้นต่อของสาเหตุของปัญหาได้ดังนั้นในฐานะที่พี่บอลเข้าเรื่องนะโยนเข้าไปแล้วพี่บอลเนี่ยดีกีคือวิศวกรไฟฟ้านะครับทำโปรเจกต์มามากมายเขาบอกไม่ให้ผมพูดว่าโปรเจกต์เขาทำใหญ่แค่ไหนมาเขาบอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นคือเขาเป็นวิศวกรไฟฟ้ามันนั่นคือในทางเทคนิคซึ่งทางวิศวกรรมนะเทคนิคทางวิศวกรรมจะต้องถูกต้อง
ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแล้วเสริมเทคนิคของเรื่องของอะไรนะของเครื่องเสียงเข้าไปมันจะทำให้การเล่นเครื่องเสียงมันก็จะดูเต็มมากขึ้นซึ่งจริงๆอะวิกนี้มันเป็นวิกที่3แล้วที่เราพูดเรื่องไฟฟ้าจริงๆเรื่องไฟฟ้ามันยาวมากแล้วมันก็สนุกมากคือคุณทีไรก็เรื่องไฟฟ้าเนี่ยอ่ะโอพี่ก็ถามมาเดี๋ยวผมมาตอบนะเรื่องคาแรคเตอร์ของปั๊กพี่บอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังปัญหาหลักๆไอ้พวกจีพวกฮัมน้อยในระบบเนี่ยหรือผมพูดครบไหมพี่บอลอธิบายหน่อยมันเกิดจากอะไรมันทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเล่าให้ฟังเล่าประสบการณ์ตรงเลยดีกว่าเล่าประสบการณ์ตรงเลยว่าแล้วก็ประสบการณ์ที่แบบทำมาเจอมานะตลอดนะครับจริงๆแล้วว่าหลักๆนะครับหลักๆที่แบบมันจะจีเนี่ยมันจะมีอยู่ถ้าแบ่งเป็นประเภทก็น่าจะ2อย่างหลักๆอันดับแรกก็คือจีเนื่องจากอุปกรณ์ตัวอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องเสียงนะครับเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นนะเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำอะไรกันแต่ว่าพัดลมดูดอากาศตัวยักษ์บางบ้านฮู้ดตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางบ้านมีอะไรก็ตามที่มันเป็นพวกแบบเป็นมอเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ power electronicอย่างเครื่องทำน้ำอุ่นนะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นะเวลาเราคอนโทรลตัวอุณหภูมินะครับมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งชื่อว่าไตรแอคมั้งถ้าผมจำไม่ผิดไตรแอคถ้าผมจำไม่ผิดนะผมถอดเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนมันชอบเสียนะครับครับมันจะมีนะมันตัวเนี้ยเวลาเราหลีเครื่องทำน้ำอุ่นนะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวควบคุมไฟที่มันจะเข้าไปที่เครื่องทำน้ำอุ่นซึ่งมันจะทำให้เกิดนอยส์ในระบบนะครับสิ่งที่ผมเจอมาก็คือว่าผมใช้กรองไฟนะครับของยี่ห้อเครปนะฮะเครปพูดเลยเครปเพียวไซคือตัวที่ผมเลือกใช้ใครอยากจะใช้ผมก็แนะนำว่าผมชอบเครปเพียวไซตรงที่มันรีเจเนเรตไฟใหม่นะครับทุกครั้งที่คนในบ้านผมอาบน้ำเนี่ยแล้วเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีเสียงจี่ดังออกมาจากตัวหม้อแปลงเครปนะครับทั้งที่ระบบบ้านผมเนี่ยผมก็ต่อกราวต่อป้องกันอะไรทุกนั้นเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ตอนแรกเราพยายามแก้ไขแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยมันทำใจนะครับเพราะว่าที่มันจะจีเนี่ยมันก็จะจีเฉพาะท่ออาบน้ำซึ่งไม่ได้อาบน้ำกันตลอดเวลาอยู่ครับและมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเครื่องเสียงนะครับอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งก็คือพวกเครื่องใช้ต่างๆนะฮะถึงแม้เราจะพยายามจะใส่ไอโซเลตกรองไฟรีเจเนเรตอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้พวกนี้มันจะไม่สามารถหรือมันจะลดได้ค่อนข้างน้อยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะสิ่งที่กรองไฟหรือไอโซเลตทำเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะกรองตัวไฟฟ้าที่มีความถี่สูงคือไฟที่บ้านที่เราใช้เนี่ยมันจะประมาณ 50-60 เฮิร์ตโดยประมาณใช่ 50-60 เฮิร์ตโดยประมาณแล้วไอ้น้อยที่มันเกิดขึ้นจากเครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มน้ำอะไรพวกนี้มันก็มีความยาวคลื่นอยู่ประมาณนี้แหละ50-60เฮิร์ตซ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไอโซเลตถ้าไฟ50-60เฮิร์ตซ์มันผ่านไปได้น้อยที่มันเกิดขึ้น50-60เฮิร์ตซ์มันก็ผ่านไปได้เหมือนกันตัวกรองที่เป็นตัว C ตัว L อะไรที่มันเป็นต่อผ่านเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกรองความถี่สูงหมดเลยนะครับเพราะนั้นมันก็จะพูดง่ายๆก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้จะทำกราวดีแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหานี้ได้ทั้งหมด 100% จนปัจจุบันผมก็รู้สึกว่าเราก็ยอมนะยอมก็ถ้าเขาอาบน้ำก็แป๊บเดียวนะครับส่วนปั๊มน้ำก็เหมือนกันปั๊มน้ำก็ไม่ได้รันบ่อยๆอยู่แล้วตัวนี้นะครับมันก็นานๆมันก็ปั๊มทีนึงนานๆมันก็ปั๊มทีนึงอันเนี้ยผมคิดว่าก็เลยตามเลยนะฮะอย่าไปเรียกมันมากนะเพราะ noise ที่เกิดขึ้นพวกนี้บางทีมันไม่ได้ดังมันไม่ได้น่ารำคาญมากยิ่งโดยเพราะถ้าเกิดว่านั่งห่างกับเครื่องเนี่ยอาจจะนั่งห่างสัก2เมตร3เมตรเนี่ยบางทีไม่ได้ยินเลยนะบางท่านเนี่ยซีเรียสแบบปกตินั่งห่างเวลาเรานั่งฟังเราต้องนั่งห่างกับเครื่อง 2-3 เมตรใช่ป่ะใช่ว่าบางท่านเนี่ยพอรู้ว่ามันมีน้อยนะไปนั่งติดเครื่องเอาหูไปจ่อฟังเอาหูไปจ่อเออเป็นพนักโอ๊ยคุณบอลทำยังไงดีมันจี่ผมบอกมันได้ยินตรงจุดที่นั่งฟังเลยอ๋อไม่ใช่ครับผมมานั่งตรงที่เครื่องแล้วผมก็เอาหูฟังแบบนี้ผมก็บอกว่าพี่ทำใจเถอะมันถ้ามันถ้า
ามันดังแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ถ้ามันดังกระทั่งไปถึงจุดที่นั่งฟังเนี่ยอันนี้อาจจะต้องแก้ไขนะครับอันดับที่สองที่เคยเจอและที่เป็นส่วนใหญ่เลยที่เป็นกระส่วนใหญ่เลยที่ชอบโทษอุปกรณ์ก็คือมันเป็นที่อุปกรณ์ในระบบเครื่องเสียงเรานี่แหละนะครับร้อยวันพันปีเราใช้เครื่องเสียงเรามาอุปกรณ์เดิมตลอดไม่ได้เปลี่ยนสายไฟไม่ได้เปลี่ยนสายสัญญาณทุกอย่างเป็นปกติไม่มีจีวันหนึ่งยก power amp มาตัวหนึ่งเปลี่ยน power amp ใหม่ต่อเข้าไปจีเกี่ยวลำโพงเลยคิดว่าปัญหาอยู่ตรงไหนถ้าถามผมเดาว่ากาวลูปปัญหาทุกคนจะเดาว่ากาวลูปแล้วคิดว่าตัวที่เป็นปัญหาคืออะไร power ampเขาบอกผมบอกเมื่อกี้ผมบอกว่าเพิ่งจะยกโพแอมมาเปลี่ยนใหม่แล้วมันจีเราเดาได้ว่าเป็นที่กาวลูปแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นที่พาวเวอร์แอมแน่นอนเพราะว่าเนี่ยใช้เครื่องอื่นมาตลอดไม่เคยเป็นนะครับซึ่งผมก็จะบอกว่ามันเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นที่พาวเวอร์แอมอาจจะออกแบบมันไม่ดีจริงมันจีจากตัวมันก็ได้นะครับหรืออีกกรณีนึงก็คือพาวเวอร์แอมตัวนั้นมันมีความไวสูงมันหมายความว่ามันมีความไวกับความผิดปกติของไฟฟ้าที่บ้านคุณน่ะสูงจนกระทั่งมันสามารถที่จะฟ้องออกมาได้ว่าในระบบคุณน่ะมันมีอะไรที่สักอย่างที่มันผิดปกติอยู่นะครับบางครั้งบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ power amp นะฮะที่มีปัญหาแต่มันเป็นอุปกรณ์ตัวอื่นในระบบนี่แหละที่มันมีปัญหาแล้วมันมีปัญหามานานแล้วด้วยเพียงแต่ว่าอุปกรณ์เก่าคุณน่ะมันไม่ฟ้องเลยซึ่งผมเคยเจอนะครับยกตัวอย่างของจริงเลยก็คือเมื่อก่อนผมก็ยกพูแอมเข้ามาที่บ้านนี่แหละแล้วก็เฮ้ยทำไมมันจี๋วะวิธีการเทสของผมนะผมอันนี้ถ้าท่านบ้านไหนถ้าจี๋นะจำไปใช้ได้อุปกรณ์ที่ยกมาใหม่ถ้าจี๋นะถ้าคิดว่าเป็นที่อุปกรณ์ใหม่ยกถอดอุปกรณ์ตัวนั้นออกไปก่อนเลยแล้วก็เปิดเหมือนเดิมแต่ถ้ามันเป็นพูแอมอันเนี้ยก็จะมีวิธีเทสเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเป็น Power Amp จะเทสยังไงนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ Power Amp เป็นเครื่องเล่นเป็นฟรีเป็นอะไรพวกนี้คุณถอดชิ้นนั้นออกไปเลยนะครับแล้วก็เปิดที่เหลือเปิด Power Amp ที่ต่อลำโพงอยู่ดูซิว่าเสียงมันหายไปหรือเปล่าถ้าเสียงมันหายไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นที่ตัวเครื่องนั้นนะครับแต่วิธีการไล่เทสเนี่ยของผมเนี่ยจะทำอย่างนี้นะฮะ Power Amp นะครับ Power Amp ต่อสายกับลำโพงก่อนแล้วถอดสายสัญญาณออกให้หมดให้เหลือแค่ power amp สายไฟต่อเข้า power amp สายลำโพงแล้วก็ลำโพงแค่นี้ไม่ต้องต่อปรีนะครับเปิด power amp ปุ๊บดูซิว่าจีไหมถ้าไม่จีก็จบแสดงว่า power amp เราอาจจะปกติครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาปรีต่อเข้าไปซิแล้วก็เสียบสายสัญญาณจากปรีเข้า power ampยังไม่ต้องเล่นยังไม่ต้องต่อซอร์สยังไม่ต้องต่อโปรเจคเตอร์ยังไม่ต้องต่ออะไรทั้งสิ้นครับเปิดตัวโปรเซสเซอร์เปิด power amp ดูซิจีไหมนะฮะถ้ายังไม่จีเสียบอุปกรณ์ตัวต่อไปครับอาจจะลองจากโปรเจคเตอร์ก็ได้ทีวีกับโปรเจคเตอร์อาจเสียบโปรเจคเตอร์เดี๋ยวเสียบทีวีเข้าไปจีไหมถ้ายังไม่จีก็ค่อยๆเสียบเข้าไปทีละตัวเสียบเข้าไปทีละตัวสุดท้ายแล้วเราจะเจอตัวใดตัวหนึ่งอ่ะที่มันจะมีปัญหาว่ามันตัวนั้นแหละจะมีปัญหาและส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเลยในตัวที่สองเนี่ยปัญหามักจะเกิดขึ้นเนื่องจากการต่อหรือจุดต่อสายหรือว่าหัวพั่วต่อหลวมหรือว่าสายขาดในอะไรประมาณนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ชิ้นที่ต่อเข้าไปแล้วอ่ะมันเกิดจีขึ้นมาอย่างของผมตอนนั้นผมไล่ไปไล่มาสุดท้ายแล้วรู้ไหมผมจีที่อะไรผมจีที่ลิเนียร์พาวเวอร์ซัพพลายลิเนียร์ power supply ที่ต่อลิเนียร์ power supply ที่ต่อเครื่องเล่นสายมันหลุดสายกาวของลิเนียร์ power supply มันหลุดสายขั้วลบอ่ะแต่ว่าใช้มาตลอดไม่เห็นมันเป็นอะไรแต่พอเปลี่ยน power amp เข้าไปเนี่ยมันฟ้องใช่ไหมเดี๋ยวมันฟ้องออกมาเฉยเลยเนี่ยผมไม่บอกว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาที่ตัวอุปกรณ์ที่เราคิดว่ามันจะเป็นมันต้องค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มาผมเรื่องของผมคิดคนเดียวเรื่องอุปกรณ์เวลาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อ่ะแล้วอุปกรณ์มันที่แบบพวกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วมันดีๆอ่ะ
มันฟ้องแบบฟ้องยับเลยมันฟ้องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยซึ่งผมก็เลยคิดเองผมเลยโทรหาพี่บอลจริงเหรอวะมันใช่เหรอวะเมื่อล่าสุดผมเนี่ยคือผมเปลี่ยนปลั๊กพอผมเปลี่ยนปลั๊กมันเป็นปลั๊กเขาเรียกไคโอคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยปลั๊กไคโออีกรอบนึงพอเปลี่ยนทำไมเสียงมันจี่วะมันต้องมาไล่ใหม่หมดเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันมีการต่ออะไรกับสลับกันไว้หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วอ่ะที่หรืออาจจะไม่มันไม่เฟิร์มอ่ะบางทีมันไม่เฟิร์มบางทีมันใช่ใช่เคสเนี้ยคือพี่บอลทักผมเรื่องไม่เฟิร์มผมไปขันใหม่ทุกคนมันก็เงียบแล้วแต่ว่ายังเจอมันมีอันหนึ่งเคสหนึ่งอีกอันเจอเดี๋ยวขอปรับภาพให้มันใหญ่นะอ่ะนี่อย่างเงี้ยเหมือนปลั๊กเนี่ยนะทุกคนมันจะมีวิธีรูช่องต่อมันเห็นเนี่ยเห็นนะใช่ไหมโอเคเห็นละชัดเนี่ยมันจะมีสองช่องอย่างเงี้ยสองช่องอย่างนี้ใช่ไหมเวลาต่อเห็นไหมครับพอเราต่อเนี่ยมันผมที่ผมเจอเลยนะอย่าหาว่าไสยศาสตร์หรืออะไรนะไม่ใช่นะนี่อันนี้ลองเองแล้วมาเล่าให้ฟังถ้าผมต่อคู่นี้นี่ผมเคยถามพี่บอลแล้วนะเนี่ยคู่เนี้ยคู่บนกับคู่ล่างอ่ะจริงๆแล้วมันต่ออะไรก็เหมือนกันเพราะมันลิงก์กันทุกคนนึกออกไหมในทางไฟฟ้าแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะผมต่อสลับเนี่ยเสียงแม่งจี่แต่พอต่อมาอยู่ในคู่เนี้ยมันไม่จี่ทุกคนอันนี้ยังไม่มีคำตอบนะเดี๋ยวจะไปหาคำตอบเหมือนกันก็นี่เล่าให้ฟังว่าบางทีอะเรื่องที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดดังนั้นคืออย่างที่อย่างแต่ว่าผมว่าอย่างเคสเนี้ยมันอาจจะหลายๆที่มันอาจจะไม่ค่อยเป็นหรอกแต่เคสที่เจออย่างที่พี่บอลเจอบ่อยๆอะจะเจอก็คือเรื่องของหลวมนะครับบางทีมันไปหลวมจากเช่นพวกกาวมันหลุดบ้างอะไรเงี้ยบางทีต่อไว้พันไว้ไม่ได้ใช้หางปลาใช่ไหมพี่บอลครับเวลาพวกปลาพวกเนี้ยเวลาชอบนะคนทั่วไปชอบเอาสายพันไว้ไอ้ขั้วกาวอ่ะไม่ยอมทำหางปลาไม่ยอมย้ำให้เรียบร้อยคือถ้าเป็นขั้วลายนิวตันเนี่ยมันยังมีรูให้เสียบเข้าไปแล้วใช่ให้มีรูเนี่ยแต่ว่าตัวกาวมันไม่มีรูไงมันเป็นหัวน็อตแต่มันต้องใส่พวกไม่แหวนก็ใส่พวกหางปลาเข้าไปมันจะแน่นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยคนที่ทำลวกๆก็จะไม่ขออภัยนะฮะถ้าผมได้เผยว่าใครไปผมจะบอกว่าอย่าลวกอย่าลวกผมมั่นใจมากยังหลวมเลยนะเพราะว่ามันส่งผลต่อเสียงผมพอผมพูดไปผมก็เริ่มคิดออกเรื่อยๆอันดับที่3เมื่อกี้ผมบอกอะไร1ก็คือพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องเสียงใช่ไหมครับผู้ทำน้ำอุ่นปั๊มน้ำพัดลมตัวใหญ่พัดลมที่เป็นพัดลมแบบตัวใหญ่ๆเลยเวลาสตาร์ททีเนี่ยพวกนี้มันจะเกิดกระแสกระชากแล้วมันก็จะสร้างนอยส์ขึ้นมาคนกลับมาในระบบมันเข้ามาเครื่องเสียงนะครับอันดับที่2ก็คือที่เจอก็คือว่าตัวพวกอาจจะสายหลุดสายหลวมหรือตัวอุปกรณ์บางตัวที่มีปัญหาตัวนี้คือสายหลวมสายหลุดนั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้นะครับอาจจะหลุดข้างในด้วยซ้ำที่เจอมาที่ผมเจอมาคือพวกลีเนียร์พวกซัพพลายที่แบบไม่ใช่ของมาตรฐานแต่ถ้ามันเป็นของมาตรฐานอย่างพวกนูพรามอะไรนะนูพรามอะไรนะอะไรนะLSD LPS 2.5 อะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นเป๊ะนะครับ LPS 2.5 อันนั้นเป๊ะอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพวกแบบ DIY พวกนี้ก็ต้องระวังนิดนึงคือที่ไม่ใช่หรอกผมมาเป็นนัก DIY ด้วยเมื่อก่อนนี้หรือคืออันดับที่3ก็คือ G เนี่ยมันบางทีมันเกิดจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้าคือสายไฟฟ้าเนี่ยสายไฟฟ้ากับสายสัญญาณนะครับพยายามอย่าวางขนานกันหลายหลายท่านเนี่ยมีสายเยอะสายสัญญาณสายไฟเวลาเราเอาสายสัญญาณกับสายไฟมาวางขนานกันเนี่ยสายไฟเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีกดมือขวากดมือขวานะฮะไม่ต้องเข้าใจเรื่องกดมือขวาก็ได้พูดง่ายๆคือเวลากระแสมันไหลอยู่ในสายเนี่ยมันจะเกิดแรงสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำอยู่ที่ตัวสายมันนะครับลักษณะไหนวะจำไม่ได้แล้วกดมือขวาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาสายสัญญาณเนี่ยไปวางขนานกันกับสายไฟเนี่ยไอ้สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำของสายไฟมันจะไปเหนี่ยวนำในตัวสายสัญญาณด้วยเสียงที่เป็นความถี่50-60เฮิรตซ์ของสายไฟเนี่ยมันจะเข้าไปเหนี่ยวนำในสายสัญญาณนะครับแล้วมันก็จะไปโผล่ที่เครื่องเสียงด้วยเหมือนกันบางครั้งเนี่ยแต่ว่าสายสัญญาณนั้นชิลไม่ดีมันก็เลยได้ยินถูกไหมอาจจะชิลไม่ดีหรือว่าอาจจะเป็นแบบการออกแบบของเขาด้วยเพราะบางสายสัญญาณบางยี่ห้อก็ไม่ชิลนะคือมันเป็นการออกแบบของเขาแบบนั้นแต่มันจะข้อเสียของมันคือมันจะทำให้มันไวต่อการเหนี่ยวนำนะครับวันนี้เนี่ยเราไปจับดูสายข้างหลังเครื่องเนี่ยเฮ้ยจีว่ะพอไปจับเฮ้ยเงียบเว้ยทีสายสัญญาณกับสายไฟมันไปขนานกันอยู่แบบนี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะให้ถ้าจะขนานกันก็คือควรจะต้องวางห่างกัน
วางห่างกันแค่ไหนก็อย่างน้อยก็สัก5เซน10เซนอย่าไปวางติดกันแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามันจะต้องไปด้วยกันจริงให้วางไขว้กันให้ตัดกันแบบนี้พอมันตัดกันแบบนี้มันจะไม่เกิดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำเข้าไปที่สัญญาโอ้ข้อนี้ดีมากเลยถูกไหมอันนี้ที่อันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเบรกตอบคำถามนิดนึงเดี๋ยวผมสรุปที่พี่บอลบอกเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันมีการเขาเรียกว่ามีการบอกปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาทุกคนยังทันอยู่ใช่ไหมถ้าไม่ทันถามนะครับก็คือพี่บอลสรุปแล้วเมื่อกี้ก็คือแต่ว่าผมว่าดีมากแล้วเดี๋ยวผมจะมากลับสรุปอีกข้อนะมี3ข้อหลักๆผมว่าดีมากเพราะว่าหลายคนเจอแน่นอนไอ้4งั้นพี่บอลต่อให้จบข้อ4ก็คือ noise หรือสัญญาณรบกวนที่ออกมาจากเครื่องนั้นๆเองเครื่องคุณภาพต่ำที่อาจจะทำวงจรไม่ดีที่ออกมาจากในเครื่องถ้าในกรณีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยแล้วไม่เปลี่ยนเครื่องนั้นออกเนี่ยก็จะมี noise ตลอดแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าปลายทางมันยิ่งขยายเยอะขยายสัญญาณเยอะเราก็จะยิ่งได้ยิน noise ที่มันชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครบแล้วเป็นเรื่อง4อย่างโอเคงั้นเดี๋ยวเอางั้นผมสรุปทางแก้ปัญหาที่ข้อแรกไปก่อนนะหนึ่งคือสิ่งที่ส่งสัญญาณรบกวนที่ไม่ใช่เครื่องเสียงไอ้พวกปั๊มน้ำพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาขยายเรื่องนี้เพราะว่าเราคุยไปคราวที่แล้วเรื่องการแก้เรื่องของข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองก็คือเสียงที่มันมาจากพวกอุปกรณ์ที่มันสร้างปัญหานะครับสองก็คือพวกการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อเนี่ยอุปกรณ์ที่มีปัญหาอุปกรณ์ในเครื่องเสียงเองครับเพราะนั้นคือวิธีการนี้ก็ไปไล่เช็คนะอย่างที่พี่บอลตะกี้พี่บอลเล่าให้ฟังนะครับก็ไล่เช็คไปทีละ1 2 3 4 5นะก็ไล่ค่อยไปทีตัวแล้วจะเราจะเจอปัญหาแน่ๆนะครับหรือบางทีอ่ะมันไปอยู่ในพวกปลั๊กผนังพวกอะไรเงี้ยคุณก็ไปไล่เช็คกันนะทุกคนเนาะมันก็จะมีเรื่องนี้3เรื่องกระแสเหนี่ยวนำเพราะนั้นตะกี้ดีมากนะเดี๋ยวเรื่องนี้ใครที่วางคู่กันอันนี้ย้ำอีกรอบนึงใครที่วางคู่กันอยู่ก็ไปตรวจเช็คนะครับวางครอสกันได้นะครับไม่เป็นไรนี้นะครับข้อที่4คือเรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอันนี้คือฮาร์ดแวร์มันก็เป็นหลักนะมันก็คือก็เลือกของที่มันมีมาตรฐานเพราะนั้นคือมันเป็นคำถามก็เรียกว่ามันมีปัญหาบวกทางออกไปแล้วส่วนเพราะนั้นคือข้อที่1ย้อนกลับมาคือข้อที่1เนี่ยมันมีเขาแล้วนั่นแหละผมเคยส่งให้เคยแชร์เรื่องอันนี้อันหนึ่งคือก็จะมีวงเขาเรียกว่าเป็นตัวกรองตัวหนึ่งที่เอาไว้ใส่ขั้นซึ่งอุปกรณ์เนี้ยเดี๋ยวผมกำลังจะทำเทสนะถ้าเกิดได้ผลนะผมจะบอกทุกคนอีกทีนึงขอผมเทสก่อนแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการไอ้พวกฟีดแบ็กหรือย้อนกลับของอุปกรณ์นะครับถ้าเวิร์กเดี๋ยวจะมาเล่าแล้วจะมาบอกทุกคนว่าเอาไปทำได้เลยเพราะตอนนี้ฮะผมกำลังจะเริ่มทำแล้วไอ้ข้อแรกเนี่ยคือถ้าเมื่อกี้ฟังที่ผมบอกก็คือจริงๆแล้วอะพวกกรองไฟไม่ว่าจะเป็นกรองไฟไอโซเลตกรองไฟรีเจเนเรตอะไรพวกนี้ใหม่พวกนี้นะครับมันก็พอช่วยได้นะครับแต่มันจะไม่หาย 100% มันจะใช่คือมันอาจจะดีขึ้นแต่มันจะไม่หายไปจากชีวิตเราครับใช่อันนี้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ผมจะบอกคือว่าไอ้เครื่องกรองเนี่ยในส่วนเครื่องกรองนะแต่อันนี้มันจะเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งคล้ายๆที่ของพวกที่เราซื้อจากบ้านหม้อจากรัฐพงศ์อ่ะจะเป็นตัวกรองเล็กๆที่เป็นตัวกรองแล้วเดี๋ยวผมขอลองก่อนเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะมาตอบคำถามขอตอบคำถามหน่อยครับพี่บอลครับอ้าวนี่เขาพี่โอ๊ตก็ชวนคุณไปดื่มแล้วฮะเขาบอกว่าไฟดิมเมอร์เกี่ยวไหมจริงๆก็อันนี้ก็อยู่ในข้อที่หนึ่งนะเกี่ยวครับดิมเมอร์เนี่ยทำงานคล้ายๆกับตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเล็กเลยแต่ว่ามันจะวงจรของดิมเมอร์ที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวต้านทานถามว่ามันส่งผลกระทบไหมมีแต่น้อยกว่าตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วส่วนที่น่ากลัวจริงๆเลยที่ผมพูดไปคราวที่แล้วคือหม้อแปลง switching อิเล็กทรอนิกส์ของพวกหลอด LED ทั้งหลายนี่ไงนี่ไงนี่คือคำตอบค่อนข้างเยอะนะครับนี่ไงพี่เกษตรก็บอกว่าเจอพวกหลอดไฟอันนี้คือจริงอย่างที่พี่บอลเล่าเลยคือไอตัวนั่นแหละไอตัว switching power supply ที่มันอยู่ในหลอดนะครับมันทำให้เกิดน้อยเสียงจีนะอันนี้ก็แล้วหลอดถูกนะมันจะไม่ค่อยใส่วงจรกรองมาให้นะครับ
อมันจะครัแบบบไฟมันเข้ามาปุ๊บมันก็ไปผ่านชุดสวิตชิ่งแล้วก็ออกเลยมันจะไม่ใส่พวกตัว noise filter ตัวอะไรใส่เขาจะไม่ใส่มาให้เพราะว่าถ้าเกิดใส่พวกนี้ไปต้นทุนการผลิตมันก็จะสูงขึ้นเขาก็จะไม่สามารถที่จะขายหลอดไฟได้ในราคาที่แบบแข่งคู่แข่งในตลาดได้อะคือคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องไม่มี noise หรือ noise ต่ำแต่เขาซคีรเัรบียสแค่ว่าเขาอยากได้ความสว่างสูงราคาไม่แพงอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเกรดไปแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะถ้าเกิดใครติดใหม่อ่ะเหมือนมันมองไม่เห็นไฟเนาะคือจริงๆจะบอกว่าอย่างของผมอ่ะติด LED ที่เป็นขั้วเราเรียกว่าขั้วอะไรขั้วตรงเลยไม่จะไม่มีหม้อแปลงให้ไปเลือกแบบนั้นนะครับเป็นไฟใช้ไฟ220เลยคือ E7 มันจะเป็นขั้วแบบแหลมๆเนี่ยเรียกแล้ว E7 ขออภัยนะทุกคนผม E27 ว่า E7มันจะ27มิลมันใช้ไฟ220เลยทุกคนแล้วมันก็จะไม่ต้องไปเจอปัญหาไอ้เรื่องหม้อแปลงสวิตชิ่งผมใช้ทั้งบ้านจริงแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะในตัวหลอดมันน่ะถึงแม้มันจะเสียบ220ตรงอ่ะตรงตูดหลอดมันก็ต้องมีหม้อแปลงอยู่ดีอือถ้าเป็นหลอดอยู่นิดนึงใช่ไหมมันก็มีน้อยสุดดีคือมันแต่ไม่ได้ยินผมส่วนอันนี้คือที่ผมบอกอ่ะผมเลือกประมาณหลอดประมาณ3วัตต์แล้วพอ3พวก3วัตต์มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยจริงๆอันนี้ผมลองเลือกหลอดที่มันแพงหน่อยเออใช่หน่อยมันจะเอาที่มันมียี่ห้อนี้ดีกว่าใช้งานมันก็นานนะแล้วมันก็หลอดที่แพงหน่อยเนี่ยมันจะคำนวณมันเขาจะใส่วงจรพวกนี้มาให้แล้วมาให้ด้วยนะครับนี่มี FC คุณเขาบอกว่ามีวิธีการแก้ด้วยพี่บอลนี่วิธีการแก้ของ FC คุณปั๊บออกไปเลยใช่จับคัทเอาท์โอ้โหดเอฟซีคุณโคตรโหดเดี๋ยวก่อนนะก็อยากเสริมอะไรครับเรื่องการอันนี้อะไรพี่พีจีครับคือเสริมมาได้เลยนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ได้เลยถ้าจะหรืออยากจะเล่ายังไงก็บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมโชว์ขึ้นให้ดีเราผมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าอะไรล่ะผมมีความรู้ผมก็อยากแชร์ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีความมุมมองหรือมีความรู้เราก็รับฟังนะเราเล่นกันแบบเราเล่นแบบพี่น้องมากกว่าที่เราจะมาเป็นร้านขายเครื่องเสียงหรือเราจะไปเป็นแบบคนคอยเชียร์ให้แบบเฮ้ยซื้อดิพี่ผมมีความสุขผมได้ตังค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่วิธีการเล่นของพวกเราอ่ะไม่ใช่วิธีการเล่นของผมไม่ใช่วิธีการเล่นของแก๊สไม่ใช่วิธีการเล่นของป่าโรเบิร์ตอ่ะใช่เนาะมันถึงเป็นเรื่องของการที่มาของรายการนี้มันชื่อรายการคือผมได้ชื่อรายการนี้มาจากพี่บอล นะมันคือรายการเครื่องเสียงไลฟ์สาระก็คือเพราะเรามาคุยเรื่องสาระเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเรื่องที่เป็นสาระหนักๆเงี้ยพี่บอลก็ชอบถามยากๆมาเลยเขาชอบ อ่ะงั้นระหว่างทางที่รอคำถามหรือว่ารอคำอธิบายเพิ่มผมขอตอบคำถามพี่โอ๊ตถามว่ามีปลั๊กทองแดงไหมอย่างนี้ใช่ไหมมันมีนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูคืออันนี้มันมีโรเดียมมันมีทองแล้วก็มีทองแดงคาแรคเตอร์ของ V-Box อ่ะครับตามลักษณะของคาแรคเตอร์เขาจูนมาแล้วนะฮะโทนอลบาลานซ์ของ V-Box จะดีมันจะไม่เขาเรียกมันจะไม่มีอะไรเด่นกว่ากันเลยอะเสียงมันโทนอลบาลานซ์ก็คือเสียงสูงกลางต่ำจะสม่ำเสมอกันไม่ได้โด่งแต่ว่าอย่างที่บอกคือบางคนเนี่ยติดบอกเฮ้ยเคยฟังปลั๊กประเภทแบบฟูลูเทคหรืออะไรเงี้ยแหมคือพี่ฮอเขาได้บอกว่าปลั๊กอย่างเช่นเอาฟูลูเทคแล้วกันคือใช่ผมขายทุกยี่ห้อแหละแต่ผมก็จะบอกว่าไม่ที่ผมจะบอกว่าในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามมันคือแมทชิ่งนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ฟูลูเทคเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาเขาจะมีเพราะว่าตัวทองแดงของฟูลูเทคเองอ่ะมันผลิตมาจากเมืองของเขาที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์เสียงแบบนั้นแล้วอันนี้เขาเล่าฟังให้ฟังนะทุกคนไม่ใช่ผมนะเหมือนฟูลูเทคผลิตจากเมืองหนาวเวลาผลิตออกมาหรือทองแดงที่มันได้ออกมาเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่มันสดพุ่งตามพื้นถิ่นนั้นหรือแม้แต่อย่างเชอร์นอฟเองก็ตามเขามันมาจากรัสเซียทองแดงเขาจะมีความใสสว่างเสียงจะมีไดนามิกอีกแบบนึงเพราะนั้นคือเหมือนกันของวีบอกอ่ะพื้นถิ่นน่ะ
มันมาจากเพราะนั่นคือวัตถุดิบมันมาจากจากเมืองจีนเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์แบบนั้นแต่ว่าพลังของวีบอกอะด้วยความว่ามันจูนยังไงไม่รู้ผมไม่รู้นะมันจูนจนได้เสียง power มันดีมากแล้วระดับในระดับราคาเนี่ยอย่างสายไฟของเราอ่ะ 7,900 แล้วมันได้ power ระดับเนี้ยผมไม่เคยเจอเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีหลายๆยี่ห้อที่ให้พลังเสียงเยอะแยะแต่ผมเล่นมาหมดแล้วทุกคนผมก็ไม่โดนมีวีบอกทั้งถ้าเกิดอย่างซิสเต็มข้างหลังผมอ่ะไม่ใช่เพราะผมขายวีบอกเลยนะคือผมใช้วีบอกทั้งหมดโดยที่มันไม่ได้สร้างปัญหาไงเพราะมันโทโนบาลานซ์มันดีผมก็เลยใช้วีบอกทั้งหมดได้นะครับก็เลยไม่ได้เกิดปัญหาเพราะนั่นคือเป็นงั้นนะอย่างหลายคนมาเคยมาที่ซิสเต็มห้องนี้แล้วเสียงมันไม่ได้ขี้เหร่หรือว่าเสียงมันไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเพราะนั้นคือสายเนี่ยเราเล่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือสายเนี่ยมันเป็นตัวคัดท้ายมันเป็นตัวแอคเซสซอรี่มันมาทีหลังสุดเลยค่อยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซิสเต็มฮาร์ดแวร์อุปกรณ์หลักต้องมาก่อนต้องดีก่อนนะครับมันถึงจะไอ้นี่ได้อ้าวระหว่างรอคำถามมาเพิ่มผมก็พูดไปเรื่อยๆก่อนนะพี่บอลคือแซวปาลูเบิร์ตหน่อยดีกว่าว่าปาลูเบิร์ตบอกว่าชุดข้างหลังผมมันไม่ได้ขี้เหร่นะผมไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดชุดข้างหลังคุณน่ะเสียงไม่ขี้เหร่ผมเลิกเล่นเครื่องเสียงเลยดีกว่าเออโอเคถูกคือฮาร์ดแวร์มันดีเอางี้พื้นฐานฮาร์ดแวร์มันดีไงที่ผมจะบอกแล้วสังเกตนะผมทุกตอนนี้มันไลฟ์จริงๆอ่ะคือทุกคนจะได้ยินหมดมันจะถ้าได้จีมันจีมันคือจีไปแล้วทุกคนนึกออกปะมันไม่จีหม้อแปลงอ่ะมันดีผมไม่บอกเลยว่าไลแมกเนติกหม้อแปลงโคตรดีทุกคนซื้อเถอะจริงๆอ่ะขายของอ่ะเอานี่มีมาหูยาวเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมช่วยอ่านเราสามารถเนี่ยนะเราสามารถแยกเสียงจีกับเสียงฮัมเสียงจีจะออกมาเฉพาะย่างคำสื่อสูงเสียงฮัมจะมาย่างคำต่ำเออดีครับอันนี้ชอบโดยเราสังเกตจากการฟังครับถ้าออกเป็นเสียงฮัมจะออกมาจากสายลำโพง power amp และลำโพงครับส่วนเสียงจีจะออกมาจากโปรเจคเตอร์ซอสสายสัญญาณและ PM จะไม่เราสามารถรีเช็คว่าปัญหาเกิดจากไหนเฮ้ยดีดีขอบพระคุณมากพี่พีจีผมเรียกชื่อพี่ถูกไหมถ้าเกิดไม่ถูกบอกผมด้วยนะดีครับผมชอบคอมเมนต์อย่างนี้ดีเนาะก็ตามนั้นนะฮะเสียงฮัมก็จะเป็นเสียงของความถี่ที่เป็นความถี่ธรรมชาติหรือ fundamental ของสายไฟก็50 เฮิรตซ์ส่วนเสียงจีส่วนใหญ่ก็เป็นความถี่สูงอย่างที่ว่านั่นแหละครับแต่เรื่องของว่าแต่ผมไม่นี่นิดนึงนะผมรู้สึกว่าคือมันอาจจะไม่ได้ออกมาจากโปรเจคเตอร์หรือออกมาจากอะไรพวกนี้ครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเสียงจีมันจะมักจากที่เจอบ่อยๆมันก็อาจจะที่เป็นที่อาจจะมาจาก power supply ที่เป็นสวิตชิ่งและเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนเสียงฮัมก็จะเจอว่าจะออกตัวหม้อแปลงก็เป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอบพระคุณฮะก็ถือว่าได้แชร์ประสบการณ์กันเฮ้ยดีผมชอบคอมเมนต์อย่างนี้ผมชอบส่งมาอีกนะครับชอบเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหลายมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการแชร์แบบเหมือนเพื่อนนักเล่นแชร์มาด้วยกันอ่ะแล้วมันทำให้เราได้ความรู้เพิ่มและในมุมที่เข้าใจง่ายเนอะแชร์มาได้อีกคำถามถามมาเลยนะครับทิ้งคำถามไว้เลยผมเดี๋ยวผมกับพี่บอลช่วยกันตอบนะครับระหว่างทางนี้ผมก็จะพูดเรื่องอื่นไปให้กว้างอ่ะผมขออนุญาตเปิดตัวสินค้าตัวใหม่สักนิดหนึ่งได้ไหมพี่บอลขออันนี้ตื่นเต้นเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเปิดตัวได้เนี่ยผมลองแล้วผมต้องลองฟังก่อนอันนี้คือแบ็คบอกนี่แล้วที่สำคัญคือดูข้างบนไหนฝั่งนี้นี่ดูตรงนี้นี่ทุกคนอันนี้คือแช่เย็นมาแล้วนะครับเป็นไคลโอนะครับที่ลบ190ฮะแช่เย็นเนี่ยแช่ช่องฟรีซได้ไหมเหมือนกันอะไรนะแช่ช่องฟรีซได้จริงๆแช่ฟรีซก็ได้ผมจะบอกแหมผมจะบอกว่าพี่บอลเนี่ยรู้เรื่องการแช่ฟรีซเนี่ยเทคนิคการแช่ฟรีซนี่มากกว่าผมอีกนะทุกคนอันนี้คืออันนี้ผมขอเปิดตัวนี้หนึ่งตัวนะจะให้ดูหน้าตามันคือปลากลางรีบอกได้แหละแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเป็นไคโอฮะนี่มันเป็นเวอร์ชั่นไคโอเห็นไหมนี่ทุกคนมันมีเขียนไว้ไคโอไอ้ปลั๊กเนี้ยคือผมปกติอะถ้าเป็นปลั๊กปกติเนี่ยผมขายอยู่ 9,900 ใช่ไหมตัวเนี้ย
14,800เพราะแช่เย็นแต่คำถามคือว่าอีแช่เย็นเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างอันเนี้ยพี่ในมันเห็นไหมพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเห็นไหมตัวเนี้ยมันเป็นปลั๊กทองแดงนะข้างในเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของทองแดงอ่ะสิ่งที่จะบอกคือทองเราจะรู้อยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์ของทองแดงเนี่ยมันจะมีความอิ่มมากขึ้นนะครับโกทองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าทองแดงเขาเราเรียกว่าเดี๋ยวทองแดงเบสอ่ะมันจะสวยกว่าตัวอื่นนะส่วนทองเนี่ยเนื้อเสียงมันจะอิ่มมันจะมีมวลส่วนโรเดียมมันจะพุ่งเปิดไดนามิกดีๆดังนั้นคือก็เลือกใช้ตามที่ต้องการนะครับส่วนอันเนี้ยปลั๊กเนี่ยมันมาเป็นปลั๊กเนี่ยปลั๊กทองแดงนะครับแล้วแช่เย็นลบ196มาเพราะฉะนั้นคือว่าจากเปรียบเทียบกับปลั๊กวีบอกเดิมนะที่มันดีอยู่แล้วนะแล้วไปผ่านการแช่เย็นนะครับมันได้อะไรขึ้นมาเรารู้อยู่แล้วว่าใครเวลาใครโออ่ะแช่เย็นเนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องของรายละเอียดเรื่องของไดนามิกมานี่คือทำให้การแช่เย็นเริ่มเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆนะครับคือมันคือการต่อยอดจากของเดิมแล้วเอาไปแช่เย็นในกระบวนการและกรรมวิธีที่มีตู้แช่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเพิ่มไดนามิกเพิ่มอะไรมาได้เยอะมากตอนนี้ก็เปิดตัวที่14,800บาทแต่วันนี้เฉพาะวันนี้นะที่สำหรับคนที่ดูไลฟ์นะครับผมจะให้ราคาพิเศษเลยคือ 12,000 บาทอ่ะไม่ต้องมีเศษละ 12,000 บาทสำหรับตัวนี้นะก็หลังไมค์มาแล้วกันอันนี้เล่าให้ฟังนะครับสำหรับตัวนี้คำถามถามมาได้ต่อเลยนะผมก็จะขออนุญาตเปิดตัวสินค้าไปด้วยเพราะว่ามันของมันมาใหม่ตื่นเต้นคือตัวเนี้ยเราเทสฟังแล้วเสียงผ่านผมเลยเอาก้ามาขายต่อมาบอกต่อนะครับไม่งั้นถ้าฟังคือของพวกเนี้ยพวกเราต้องฟังก่อนนะทุกคนเวลาเราเอาของเข้ามาขายอ่ะถ้าไม่ได้ฟังเราก็ไม่กล้าขายเอาอย่างนี้บอกเลยครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการหลอกคนดูคนเออเนาะถามแทน FC ผมถามแทน FC ถ้าเกิดว่าผมมีรุ่นเก่าอยู่ที่ไม่ใครโออ่ะผมอยากเอามาเทรดได้ป่ะยังไงนะถ้าผมมีตัวเก่าที่มันไม่ใครโออยู่อ่ะแบบเพิ่งซื้อไปอ่ะแล้วผมเห็นอ้าวมีรุ่นใครโอด้วยผมอยากได้อย่างเงี้ยเอามาแลกเรารับแลกมาเอามาแลกเลยแล้วเดี๋ยวมาคุยกันราคาว่ายังไงจะต้องเพิ่มเท่าไหร่ยังไงนะครับแลกอยากได้ใครโอแลกผม okay. ของดีผมก็อยากให้ใช้แต่ว่าปั๊กตัวเก่าเนี่ย F9900 เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะโคตรดี9900งานประกอบอย่างงี้หน้าตาอย่างเงี้ยงานประกอบแบบนี้อลูมิเนียมทั้งชิ้นเนี่ย9900เนี่ยไปหาไม่ได้นะทุกคนผมบอกให้แล้วคุณภาพมันไม่ได้ขี้เหร่นะครับคุณภาพดีนะครับผมถ้าเกิดชุดข้างหลังอ่ะผมจะยกลุกให้เห็นได้ไหมเนี่ยไหนวะผมใช้อยู่นะเห็นไหมจะเห็นสายลอกๆเลยนะแต่ผมใช้นะคือซิสเต็มผมเนี่ยมันราคาเนี่ยมันเป็นล้านนะแต่ว่าใช้ปลั๊กราคา 9,900 เนี่ยหรือตอนนี้ผมลองเป็นของไคโอแล้วเนี่ยราคา 14,800 เนี่ยชุดเป็นล้านผมก็ใช้ตัวนี้นะครับทุกคนดังนั้นอย่าดูถูกมันเด็ดขาดเสียงไม่ได้ขี้เหร่ถ้าหลายคนเคยไปดูคลิปในช่องผมนะในห้อง YouTube อะเสียงชุดผมมันไม่ขี้เหร่นะครับเพราะนั้นคืออุปกรณ์พวกนี้เรารู้ว่ามันต้องมายังไงไปแบบไหนถ้าเกิดเสียงชุดคุณขี้เหร่ผมก็เล่นทั้งเสียงได้แล้วเออนั่นแหละเพราะนั้นคือฮาร์ดแวร์มันดีดังนั้นคืออุปกรณ์พวกนี้มันเป็นเอาไปเสริมไม่ให้มันเป็นคอขวดเท่านั้นเองดังนั้นคือถ้ามีกำลังเยอะจะซื้อตัวแพงก็ซื้อได้ไม่มีปัญหาแต่ผมบอกว่าตัวเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะตอนนี้คุณเลือกใช้ได้เลยวีบอกออเดโอนะครับอีกตัวนึงท่าดาอ่ะสำหรับคนที่เคยซื้อสายไฟเราไปจะเจอเห็นหรือว่านี่คือกล่องสายไฟเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันไคลโอเหมือนกันนะครับก็ไคลโอแหละแช่เย็นมาแช่เย็นเขาแช่เย็นทั้งเส้นทุกคนนี่หัวเป็นโรเดียมนะครับมันจะเขียนว่านี่อะไรวะอันนี้อ่ะทุกคนเห็นนะจะเขียนว่าไคลโออย่างนี้ครับก็เหมือนกันปกติขายกัน 7,900 ใช่ไหมแต่พอไคลโออ่ะมันจะเป็น12,000บาทนะครับแต่วันเนี้ยในรายการนี้จะขายให้ในราคา 9,900 เท่านั้นเองสำหรับไคโอก็คือว่าไม่ใช่อะไรนะ
ลูกพี่ผมสั่งไว้เขาบอกว่าวันนี้พี่ก็แจกเขาหน่อยลดราคาให้หน่อยต้นเดือนแล้วก็คนที่มาดูรายการเครื่องเสียงไร้สาระเขาจะได้รู้สึกว่าหูการมาดูรายการของเราแล้วอ่ะมันมีของเราใจให้เพราะนั่นคือผมก็จัดให้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือไคโอถามว่าเสียงเป็นยังไงปกติวีบอกออดิโอที่กี้เล่าไปแล้วนะโทโนบาลานซ์มันดีทุกคนแต่พอผ่านกันไคโอแล้วอ่ะพลังมันมาจากไหนไม่รู้พี่บอลโคตรเลยแล้วผมจะบอกว่ารู้ไหมไปศึกษาบ้างไหมว่าไคโอมันทำยังไงมันได้รู้ว่าเบื้องต้นคือเบื้องต้นแต่เขาส่งอธิบายก่อนพออธิบายก่อนงั้นพี่บอลอธิบายก่อนคือเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็คือไคโอเนี่ยก็คือเอาไอ้ตัววัสดุเนี่ยนะครับที่ดีไคโอมีหลายอย่างมากเลยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เล่นเครื่องเสียงเนี่ยเราก็จะเจอไคโอสายไคโอปั๊กไคโออะไรวะไคโอซีดีก็มีอะไรอีกวะไคโออ่ะโอไคโอเยอะมากมายคือมีตู้แช่เย็นก็เอาไปแช่เลยแหละเหมือนผมจะอ่านว่าคือแช่นี่มันไม่ใช่แช่ช่องฟรีธรรมดาอย่างที่ผมแซวป่าโรเบิร์ตด้วยนะคือตอนนี้หลายท่านที่แบบอาจจะเพิ่งเคยเล่นแล้วไม่รู้จักว่าไคโอคืออะไรแล้วเราก็คุยกันว่าแช่เดี๋ยวกลัวไปแช่ช่องฟรีมั่งดูเด็กไม่ออกมาเป็นไคโออะไรมันไม่เหมือนนะเพราะไม่เหมือนไม่เหมือนรู้สึกว่ามันจะแค่ผมจำได้ว่าน่าจะแค่-20 องศาครับขณะที่ไคโอเนี่ยมันต้องลบไปนู่นอ่ะ196ครับเท่าที่ผมรู้ก็คือว่าการทำไคโอเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันทำให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นตัวนำยิ่งยวดภาษาวิศวกรรมภาษาวิทยาศาสตร์ดีนี่ดีนี่ดีในสภาพนั้นน่ะมันจะกลายเป็นตัวนำยิ่งยวดก็คือเป็นตัวนำที่แบบเหมือนกับไร้ความต้านทานน่ะแล้วมันก็จะทำให้ตัวโมเลกุลของตัววัสดุตัวนั้นน่ะมันเหมือนกับถ้าไม่รู้ผมจำถูกมันจัดเรียงระเบียบเป็นในทิศทางเดียวกันมากขึ้นซึ่งสุดท้ายอ๋อเออใช่มันมีแค่ด้วยระยะเวลาที่มันสเปซิฟิกด้วยนะสเปซิฟิกก็คือกี่ชั่วโมงกี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วมันถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอ่ะมันไม่ใช่แบบจับปุ๊บแช่ปุ๊บแช่ปุ๊บเอาออกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วมันมีโปรเซสหลายอย่างเพราะว่าอย่างการเอาไปแช่ไคโอเนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดลบ196เนี่ยแล้วอยู่ๆคุณตัวอย่างเช่นคุณเอาไปแช่ตู้เย็นง่ายๆเลยนะยังไม่ต้องไปถึงไคโอก็ได้ถ้าสมมติว่าคุณซนคุณอยากเอาสายไฟสักเส้นไปแช่ตู้เย็นแช่จนมันแข็งที่-20 องศาเนี่ยแล้วคุณเอาออกมาจากตู้เย็นทันทีนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนแก้วน้ำอ่ะน้ำเย็นอ่ะไอ้น้ำก็จะมาเกาะที่แก้วใช่ไหมแต่มันไปเกาะที่ตัวสายไฟของที่คุณไปทำแล้วบางทีมันอยู่ข้างในนะระวังนะมันเดี๋ยวมันไฟถึงไฟช็อตแล้วมันก็จะเกิดความชื้นทำลายมันจะเกิดความชื้นต้องมีโปรเซสมันต้องมีขั้นตอนในการทำไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าสั้นๆก็คืออ้าวผมจะให้ป๋าเบิร์ดอธิบายทำไมผมแม่งกลายเป็นคนอธิบายเองพี่อธิบายดีแล้วผมเนี่ยมันคือการไปจัดระเบียบโมเลกุลของตัวของชิ้นนั้นนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาส่วนใหญ่เป็นผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้นทั้งนั้นเลยผมเพราะว่าข้อมูลที่ผมมีสนับสนุนพี่บอลก็คือว่าไอการจัดเรียงโมเลกุลเนี่ยมันจะมีเคยมันมีคนที่เอาภาพ before after โมเลกุลมันเรียงจริงๆซึ่งผมว่าคำอธิบายแบบในเชิงวิศวกรรมอ่ะมันดีมากเลยผ่านด้วยกล้องอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าโมเลกุลก่อนแช่กับโมเลกุลหลังแช่มันไม่เหมือนกันถ้าทั้งที่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเรามองที่ของเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอ่ะจากตอนแรกเป็นปากกาคุณไปแช่ตู้เย็นออกไปแช่ไข่อบออกมาก็เป็นปากกาแต่ถ้าคุณเอากล้องอิเล็กตรอนส่องเข้าไปในเนื้อโมเลกุลมันจะเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่มันก็ยังเป็นปากกาเหมือนเดิมนะแต่การจัดเรียงของโมเลกุลภายในมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่คือพี่บอลพี่มนตรีถามว่ามันเป็นของแข็งแล้วมันอย่างที่พี่บอลบอกอะครับมันไปจัดเรียงโมเลกุลใหม่คืออันนี้มันมีเลือกแหละมันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เน็ตได้ฮะ Google มีให้ดูนะว่ามันเรียงโมเลกุลใหม่เพราะนั้นคือในเชิงทางคนฟังหรือคนเล่นเนี่ยชุดไหนรู้สึกว่าเรี่ยวแรงมันยังไม่ค่อยมีไดนามิกหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เวอร์ชั่นไคลโอครับโดยที่ของเราเนี่ยไคลโอในราคาเนี้ยไม่หาไม่ได้เด้อทุกคนมาเอาเถอะอะไรเงี้ยเรื่องของการเรียงโมเลกุลมีแค่สองเส้นด้วยนะผมมีตัวอย่างหนึ่งครับสายลำโพงกับสายสัญญาณออตอนแรกเราซื้อมาเนี่ยเขาจะทำลูกศรไว้ให้ว่าครับให้ต่อไปทางไหนจากต้นทางไปปลายทางยังไง
ออแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นสายใหม่เลยตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีทิศทางหรอกครับแต่ทิศทางที่คมรัันบเขียนมาตรงนั้นอ่ะเพื่อที่จะมาร์กไว้บอกเรากันเราหลงเฉยๆคือถ้าคุณต่อตรงไปตั้งแต่แรกเนี่ยพอใช้ไปสักพักหนึ่งแล้ว3 เดือน 6 เดือนเนี่ยไอตัวโมเลกุลที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันจะจัดเรียงไปแล้วเพราะว่ามันไฟฟ้ามันผ่านไปแล้วอิเล็กตรอนมันผ่านไปแล้วมันจะจัดเรียงโมเลกุลไปแล้วถ้าคุณลองสลับสายกลับมากับด้านอ่ะต่อกับด้านคุณจะฟังออกว่าเสียงมันไม่เหมือนกันเหมือนกันก็เนี่ยคล้ายๆกันทั้งสายลําโพงสายสัญญาณสายไฟเลยนขอบพระคุณมากพี่บอลล่าสุดเนี่ยสายแลนคุณนี่แหละผมเนี่ยเอาไปกลับให้ลูกค้าฟังแล้วผลก็คือเสียงเป็นคนละเรื่องเลยนะครับทุกคนเพราะนั้นคือว่าเอาว่าสายแลนใครฟังไม่ออกไม่ดีโชคดีไม่ต้องเสียตังค์แต่ใครฟังออกแล้วกลับข้างอย่างที่พี่บอลบอกอ่ะคือโมเลกุลมันสลับข้างกันเนี่ยเสียงมันไม่เหมือนเดิมนะคือเพราะนั้นคือว่าเสียงไม่เหมือนเดิมเนี่ยจะดีหรือจะเลวร้ายหรืออะไรเนี่ยอยู่ที่หูเลยนะครับเพราะนั้นคือว่าแล้วก็การตีความหรือประสบการณ์ด้วยใช่แต่มันไม่เหมือนเดิมแย่ลงไม่รู้แต่ไม่เหมือนเดิมใช่เพราะบางอันเนี่ยจริงๆแล้วบางอันเนี่ยเหมือนเราเคยได้ยินนะสายลำโพงกับลำโพงบางคู่ต่อกับเฟดแล้วเสียงดีกว่านะอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันแบบไหนมันดีกว่านะทุกคนดังนั้นคือต้องลองนะครับมันเราเละของเครื่องเสียงมันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์และก็หูของเราก็ทำซะแล้วทำพวกนี้มันไม่เสียตังค์หรือนี่ขยายความนิดนึงกับเมื่อกี้นี้เนื่องจากว่าก็จะตอนนี้ท่านก็บางท่านอาจจะมีคำถามในใจว่าอ่านแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดว่าตอนแรกต่อผิดอ่ะหมายถึงซื้อสายใหม่มาแล้วต่อผิดคือต่อลูกศรสมมุติว่าปกติลูกศรจะต้องจากต้นทางไปปลายทางใช่ไหมไปตามลูกศรหรือว่าไปตามตัวหนังสือถ้าเกิดตอนแรกคุณต่อผิดนะต่อผิดแล้วคุณมาเพิ่งจะมาแบบนึกขึ้นได้ผ่านไป3 เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าไม่ต้องกลับนะเพราะก็คือใช้แบบนั้นไปเลยนะมันเรียงโมเลกุลใหม่ไปตันแล้วเสียงมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกเพราะว่าโมเลกุลมันโดนเรียงไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนมันออกมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีทิศทางหรอกแต่ว่าเพราะว่าใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันจะมีทิศทางในตัวมันเองครับก็ตามพี่บอลนะแต่นี้ลองดูนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเป็นไปได้อ่านการเรียงตัวของสายสักนิดนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูอย่างเช่นอย่างอ๋อนี่ไม่ได้อันนี้อย่างเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยปกติถ้าสมมติว่าเราไม่มีรูทิศทางใช่ไหมทุกคนเห็นนะมันจะอ่านใหญ่ขึ้นพี่ของผมทำให้ใหญ่ขึ้นปรับเห็นไหมตัวหนังสือเดี๋ยววะให้โฟกัสโอเคอ่ะได้ละอ่ะเห็นไหมมันจะต้องเรียงตามอย่างนี้นะคำว่า V-box เนี่ยนี่คือหัวคือตัว V ตัวท้ายมันคือตัว G นะอันนี้วิธีการดูง่ายๆนะผมยกตัวอย่างถ้าเส้นนี้เป็นสายลำโพงนะฮะถ้าเส้นนี้เป็นสายลำโพงนะตัว V เนี่ยตัวด้านตัว V เนี่ยจะอยู่ที่ต้นทางก็คือตัว power amp นะครับแล้วก็ด้านตัว G เนี่ยจะอยู่ที่ปลายทางก็คือตัวลำโพงนะฮะเราจะไล่จากเราอ่านหนังสือไล่ไปแบบนี้แล้วตัวที่ไล่ไปมันจะเป็นปลายทางและถ้าเป็นส่วนใหญ่คือสายที่เจอมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้98% 99%เลยถ้าสมมติว่าไม่มีแบบลูกศรบอกอ่ะให้ใช้หลักเกณฑ์แบบนี้เบื้องต้นครับใช่นะครับก็เป็นทริคเป็นเกร็ดสำหรับอันนี้ก็บอกสำหรับคนที่ไม่รู้รายการนี้จะเป็นพยายามจะบอกเรื่องที่บางคนอาจจะรู้แล้วอาจจะลืมไปหรือว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบจริงๆก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ได้เป็นวุฒิศาสตร์ยังไงผมว่าเราโดนแก๊ปเพย์แล้วอ้าวผมเลยปล่อยโปรโมชั่นไปแล้วผมไม่ต้องรอตะแก๊ปละนี่พี่อะไรนะพี่มนตรีบอกว่าแสงก็สายไฟมีผลต่อเสียงก็ทำง่ายสุดแล้วพี่ใช่ผมพูดอย่างนี้เลยกันว่าจริงๆในกระบวนการสายนะครับผมเรียงอย่างนี้นะสำหรับส่วนตัวผมนะผมเรียงตามสายไฟก่อนนะครับสายไฟสายสัญญาณแล้วก็สายลำโพงในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของเสียงแต่ใดๆก็ตามผมกล้าพูดว่าทุกอย่างมันจะต้องมาจากแมทชิ่งอุปกรณ์หลักให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปแมทพวก
เส้นสายทีหลังอืมสายมันคือแอคเซสซอรี่คือสายแถมมันก็ฟังได้นะเอาจริงจะบอกให้เครื่องบางเครื่องนะถ้าเครื่องดีแล้วเนี่ยใช้สายแถมยังเสียงดีกว่าเครื่องที่แบบธรรมดาแล้วเอาสายเส้นเจ็ดหมื่นมาใส่ด้วยซ้ำเออผมเจอมาแล้วนะผมเจอมาแล้วนะล่าสุดที่ผมไปบ้านลูกค้ามาบ้านพี่ท่านหนึ่งเนี่ยระหว่างสายแลนแคท8กับสายแลนแคท6อ่ะสายแลนแคท8เสียบไม่ได้นะทุกคนมันเสียงมันประหลาดอ่ะแต่ว่าต้องใช้สายแลนแคท6เพราะนั้นคือว่าแคท8ไม่ได้ดีกว่าแคท6นะครับต้องบอกอย่างนี้ดังนั้นฟังเถิดเครื่องเสียงมันมีไว้ฟังอ่ะเออเอาพี่ตั้มบอกไปแล้วเมียตามอีกแล้วนี่นี่พี่บอลพี่ตั้มบอกว่าไปก่อนเด้อเมียตามเมียตามกอกนะพี่เออหน้าใหม่เลยพี่ตั้มโอเคอ่ะทุกคนถามนะครับถามได้เลยวันนี้น่าจะครบถ้วนแหละน่าจะครบถ้วนย้ำอีกครั้งนะสำหรับโปรโมชั่นก็คือว่าตัวนี้ 14,800 ขายให้สำหรับคนที่ดูรายการเครื่องเสียงไลฟ์สาระนะคะ 12,000 บาทแล้วก็สายไฟที่เป็นไคโอเดี๋ยวผมย้ำนะสายไฟที่เป็นไคโอก็ขาย 9,900 นะครับจาก 12,800 บาทเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวผมขอย้ำอีกนิดนึงเหลือสิ่งใดนะฮะถ้าบ้านใดนะครับยังไม่มีระบบกาวนะครับคือยังไม่มีระบบกาวไม่มีปากกาวหลอดไม่มีสายกาวนะฮะแนะนำให้ทำครับให้ทำเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องกรองไฟหรืออะไรพวกนี้ตัวกรองนอยส์หรืออะไรพวกนี้ส่วนใหญ่นะมันจะเอานอยส์ไปทิ้งที่ไหนรู้ไหมฮะมันเอาไปทิ้งที่กาวนะพอคุณไม่มีสายกาวมันไปทิ้งที่ไหนอ่ะมันก็ไปทิ้งในนิวตันมันก็วนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยครับมันใช่ต้องทำด้วยครับทำเพราะฉะนั้นกาวนั้นก็อย่างที่เราเคยคุยกันนะไปดูเทสเดิมๆเราได้นะครับก็คือกาวเนี่ยขอขนาดอย่างน้อยก็คือขนาดมาตรฐานคือ2.40 เมตรนะใครมีกำลังมากกว่านั้นจะใช้ทองแดงเกรดดีจะใช้3 เมตร 4 เมตรสุดแล้วแต่นะครับก็แต่ศรัทธาอย่างนี้ดีกว่ามันวัดแล้วก็คือยิ่งจะเขาเรียกว่าความต้านทานต่ำเหมือนก็ยิ่งดีนะครับก็ขอให้ไร้กาวเนี่ยนอกจากที่จะช่วยในการทิ้งขยะทางไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราปลอดภัยด้วยนะเวลาเราจับเครื่องมันจะไม่แบบดื้อตูดเราบางทีอย่างผมไปบางบ้านมันก็ไฟดูดนะเพราะอ้าวไม่มีสายกาวเนี่ยครับแล้วมันเสี่ยงต่อแบบเวลาเสียบสายอะไรพวกนี้มันพอมันไม่มีสายกาวคุณเอามือไปจับคุณเอาขาไปเหยียบแล้วเสียบไปเสียบมามันกระตุกอ่ะมันอาจจะแบบสายมันพลาดไปโดนนู่นนี่นั่นแล้วมันทำรู้เสียหายขึ้นมามันจะเสียหายนะครับมันตรงนั้นคือระบบกาวก็คือต้องมั่นใจนะทุกคนนะครับต้องควรจะทำเห็นไหมแป๊บก็ครบชั่วโมงแล้วดังนั้นคือขอบคุณสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์นิดนึงผมแบบอุปกรณ์เต็มมือเลยอ่ะผมขอบคุณสปอนเซอร์นะครับกับนะผมขอขยายใหญ่ว่ะเดี๋ยวผมจะไม่ลืมขอบคุณสปอนเซอร์แล้วสปอนเซอร์ที่รักเอาคนใหญ่คนเดียวไปเลยจะได้เห็นชัดๆนี่ไงได้นี่ไงโทนวินเนอร์นะครับสำหรับ AT 300 PM ดูหนังที่คุ้มค่าสุดนะตอนนี้แล้วอะไม่มีอะไรคุ้มค่ากว่านี้แล้ว13 channel 55,900 แถมไมค์ด้วยนะจ๊ะจะบอกให้แล้วก็สำหรับตัวนี้โทนวินเนอร์ขอบพระคุณโหมาเยอะขอบพระคุณนุพามนะครับนุพาม SW8 ตัวกรองสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับตัวนี้ใครที่ใช้สตรีมมิ่งตัวนี้ไม่ใช่อุปกรณ์เสริมนะจ๊ะมันคืออุปกรณ์หลักสตรีมมิ่งต้องใช้ตัวนี้นะครับพูดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วใครที่มี2ชุดอยากขอแนะนำให้ลองเอา SW8 เนี่ยมาสแต็กมาลองดู2ตัวแล้วลองฟังดูใช่ผมตอนแรกผมไม่เคยเชื่อพี่บอลเลยผมว่ามันจะดีหรือวะผมก็เลยต้องลองพอผมลองแล้วตอนนี้มันถอดไม่ออกทุกคนมันถอดไม่ออกเพราะว่าฟังแบบสแตกแล้วแบบโคตรดีครับคือต่อจริงแล้วมันก็เสียงดีแล้วพอต่อตัวที่สองเข้าไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันอาจจะไม่ได้แบบดีขึ้นว้าวเหมือนตัวแรกแต่ผมตัดส่วนตัวใช่ได้ที่มีประมาณ20-30%ได้นะใช่แล้วบอดี้เนื้อเสียงมันแบบโหมันพลังมันมาอีกอ่ะผมแบบ
ซอร์ไพรส์มากทุกคนขอให้ลองใครที่มี2ชุดอยู่แล้วนะมี SW8 อยู่2ตัวเอามาสแตกเอามาลองดูแล้วไม่อย่าเรียกว่าป้ายยาแล้วกันเรียกว่าแนะนำต่อว่าดีจริงๆต้องลองผมโดนเองผมยังโอ้โหโคตรดีนะครับขอบคุณสุดท้ายคือแบรนด์สุดท้ายนะครับขอบคุณ Vbox Audio นะครับนะครับสายไฟคุณภาพสูงมาตรฐานใหม่ของสายไฟในราคา 7,900 บาทนะครับสำหรับแต่ตัวนี้พิเศษนะผมลดราคาให้พิเศษเลยสำหรับคนที่ดูเรื่องเครื่องเสียงไร้สาระนะไครโอนะครับหัวโรเดียมเอาไปเสียบ power amp ดูหนังหรือว่าเครื่องกองไฟโคตรดีเอาพูดอย่างนี้เลยของวันนี้ขอใช้คำว่าโคตรนะครับเพราะว่าผมเสียบแล้วผมลองแล้วโคตรดีจริงๆนะครับขอบพระคุณมีบอกออดิโออ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนแล้วมีพี่เอสใช่ไหมอ่านผมอ่านถูกไหมนะครับบอกว่า AT 300เสียงดีจริงขอบพระคุณนะครับพี่ขอบพระคุณที่สนับสนุนเรานะครับเสียงดีจริงๆนะครับอ้าววันนี้น่าจะครบถ้วนกระบวนความนะครับไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะงั้นเราจะขอตัวขอลาไปก่อนนะครับ1ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่คุ้มค่ามากฝากติดตามรายการเครื่องเสียงไลฟ์สาระนะครับทุกช่องทางเลยทุกวันพฤหัส2ทุ่มนะครับจะเจอผมเจอพี่บอลสลับปรับเปลี่ยนกันมาคุยกันนะครับก็มีหลายเรื่องทั้งเรื่องเครื่องเสียง2 Channel เรื่องของ Home Theater เรื่องของสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงนะครับเรามีนะครับคำถามยากๆพี่บอลชอบตอบถามได้เลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์เนาะดังนั้นก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับถ้าเราไม่ได้ผมไม่ได้ไปไหนนะครับก็ภารกิจก็ขอทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับ stay home stay safe ด้วยแล้วออกไปไหนก็ระมัดระวังตัวเองนะครับใส่หน้ากากยังต้องดูแลตัวเองอยู่นะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่นะครับรักษาสุขภาพครับลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มันไม่ตัดนะทุกคน ยังเห็นหน้าผมอยู่